สู้ชีวะคือชนะตัวเองนะครับโอเคคำว่าสู้ชีวะมันอาจจะคล้ายๆกับคำว่าสู้สู้ครับซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันว่าช่วงหลังมีหนังสือบางเล่มนี่ออกมาพูดบอกว่าเวลาไปให้กำลังใจใครเนี่ยอย่าไปพูดคำว่าสู้สู้นะครับก็มีหลายมุมมองแล้วกันเพราะอย่างผมเองเนี่ยผมก็ยังใช้กับตัวเองอยู่ถึงเวลาต้องฮึดก็สู้สู้ในระหว่างเดียวกันเนี่ยเวลาเชียร์ใครเชียร์ลูกชายเชียร์คนในครอบครัวหรือเชียร์พี่น้องเนี่ยก็จะบอกสู้ๆนะมันเป็นคำที่แบบว่าเราต้องไฟอ่ะเราต้องฮึดอ่ะบางทีถ้าเราไม่ฮึดมันเหมือนกับร่างกายเรามันไม่ได้สั่งร่างกายให้ฮึดขึ้นมามันก็จะเหมือนกับอ้อยเปียเพียแรงอะไรประมาณนี้นะก็ส่วนตัวแล้วกันก็ยังเห็นว่าคำว่าสู้ๆมันก็ไม่น่าจะเป็นคำที่ผิดอะไรแต่คงอาจจะเลือกใช้ไม่บ่อยแล้วก็ใช้ในบางสถานการณ์นะครับและคำว่าสู้สิวะมันก็เหมือนกับว่าบอกตัวเองหรือบอกใครที่เราอยากจะให้กำลังใจนะครับแล้วก็คำขยายคำหลังคือชนะตัวเองก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้การเริ่มที่จะให้กำลังใจใครมันต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนนะครับผมก็เลยคิดว่าการที่บอกว่าสู้ชีวะคือชนะตัวเองนะครับโอเคมาเรื่องแรงบันดาลใจถ้าฟังข่าวเมื่อวานนี้หรือคนที่ติดตามคุณหมอท่านนี้ขออภัยที่อาจจะนึกชื่อท่านไม่ได้นะก็น้องเขายังอายุไม่มากเองนะครับก็จะทราบว่าเดี๋ยวผมเท้าความนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่ไม่รู้นะนิดเดียวก็คือน้องคนนี้เป็นโรคมะเร็งนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นมะเร็งปอดหรืออะไรสักอย่างขออภัยถ้าข้อมูลไม่แน่ชัดแต่ว่ามันเป็นความประทับใจที่แบบมันโดนใจมากจริงๆรู้เรื่องนี้จำเรื่องนี้ได้ดีเลยเมื่อ1ปีที่แล้ววันนี้แต่ว่าวันนี้สรยุทธเขาเอามาซ้ำนะครับว่าอันนี้ครบ1ปีแล้วเล่าประวัติน้องเขานิดนึงน้องเขาตอนนี้ปัจจุบันอายุ 29-30 เขาเป็นมะเร็งตอนอายุ28นะครับค่อนข้างระยะไม่แน่ใจนะแต่ก็ไม่ดีทีเดียวแล้วเขาก็เล่าประวัติเขาเมื่อตอนนั้นตอนที่เขารู้ว่าเป็นมะเร็งเขาก็จะเริ่มที่จะแชร์ลงใน Facebook Page นะครับเอาเท้าความนิดนึงก็คือว่าเขาเล่าว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวชนชั้นกลางแล้วก็เขาวันหนึ่งที่ช่วงพีคของเขาก็คือช่วงมัธยมที่พ่อแม่เขาเนี่ย อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คือต้องเลิกลานะครับแต่รายละเอียดคงไม่ลงไปนะแต่นั่นน่ะคือสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นการสร้างความแข็งแรงให้เขาในเวลาต่อมาอันนี้ผมอยากจะให้มองจุดนี้มากๆเลยคือว่าคนเราเนี่ยจะมองในสิ่งที่ตัวเองลำบากสิ่งที่ตัวเองเกิดประสบภัยประสบเหตุอย่างเรื่องนี้พ่อแม่เลิกกันทุกคนจะออกมาพูดว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เลวร้ายแน่นอนมันเลวร้ายแน่นอนใครก็รู้แต่ว่าเขาคิดในวันที่เขาเขียนไดอารี่เล่าให้ฟังเนี่ยเขากลับคิดว่าไอ้ตรงนั้นน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เขาแข็งแรงทำให้เขาเข้าใจโลกแล้วก็รู้ว่าไอ้การที่พ่อแม่เราเนี่ยแยกกันอยู่มันมีความสุขสำหรับท่านมากกว่าคือมุมมองนี้เป็นมุมมองที่สุดยอดมากๆสำหรับผมคือสามารถที่จะมองในเรื่องร้ายบางเรื่องมาเป็นดีแล้วก็มองในความเป็นจริงได้คือการยอมรับอันนี้คือสุดยอดนะครับส่วนตัวนะสำหรับผมนะต่อมาก็คือพอเขารู้ปั๊บเขาก็อยากจะมาแบ่งปันแล้วเพื่อนเขาก็เลยมาหาเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ตั้งเพจนี้ขึ้นมาว่าสู้ชีวะแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวต่างๆความฝันของเขานู่นนี่นั่นแต่ประเด็นนี้แหละคือประเด็นที่ผมอยากจะบอกว่าเขาอายุเพียงแค่30หรือ28 29ที่เขาต้องไปพบเจอเรื่องที่มันเรียกว่าร้ายแรงที่สุดในมนุษยชาติก็ว่าได้ก็คือว่าอาจตัวเองต้องสูญเสียชีวิตนะครับแต่เขากลับดำเนินชีวิตต่อด้วยจิตใจที่เข้มแข็งอย่างที่บอกมาสู้ชีวะแล้วก็แถมมาแชร์ความเวลาที่เหลือน้อยของเขาให้คนอื่นฟังอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นจะเรียกว่าเป็นคุณมากๆเลยและทำให้ผมมองสะท้อนว่าไอ้วันที่ผมเคยเล่าเรื่อง10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีวันนี้ผมมีอายุมีโอกาสได้มีอายุถึง52ปีหรือเขียนหนังสือว่าผู้ชายที่มีเลขค่านำหน้าอายุหรือว่าเล่มต่อไปก็ขึ้นสมบัติชัดเจนอะไรก็แล้วแต่มันทำให้ผมรู้ว่าไอ้ชีวิตมันมีคุณค่านะน้องเขาอายุแค่30แล้วเขาสุดท้ายเนี่ยที่ข่าวมันใหญ่โตก็เพราะว่าสรยุทธบอกว่าคุณหมอท่านอาจจะมีอายุอีกไม่นานครึ่งเดือนหรือเดือนนึงเขารู้ว่าเขาจะเสียชีวิต
แต่ว่าเขาก็ยังมีความแข็งแรงมากมันไม่ได้เขาแข็งแรงคนเดียวครอบครัวเขาภรรยาเขาเรียกว่าภรรยาเพราะว่าเห็นว่าเขาแต่งงานแล้วเขามีแฟนแฟนเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนอันนี้แหละคือความแข็งแรงที่ผมอยากจะมาเล่าแล้วก็อยากจะเอาความแข็งแรงนั้นเข้ามากับตัวว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรหรือตอนนี้ผมอายุเท่านี้50ผมอาจจะตายอีกปี2ปีผมก็ต้องทำความเข้าใจกับมันได้ไม่ใช่ว่าเราวางแผนอะไรมากมายจะอีกคิดว่าจะอยู่อีก5ปี10ปี20ปีอะไรบางคนวางแผนยาวไปหรือเปล่าอยากให้คิดคือตัวนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เรื่องมากกับทุกคนเรื่องมากกับตัวเองสติ๊กกับทุกอย่างแล้วบางทีเนี่ยไอ้เรื่องการสติ๊กเนี่ยมันทำให้คนรอบข้างอึดอัดทั้งๆที่บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราอาจจะเสียชีวิตด้วยรูปแบบไหนก็ได้อยากให้คิดถึงคุณหมอท่านนี้ให้มากๆว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆว่าเขาจะเสียชีวิตแต่เขาก็มีประโยชน์กับผู้คนดีกว่าที่เราจะมาตำหนิตัวเองตำหนิคนรอบข้างหรือเพ่งเล็งว่าเขาจะทำนู่นนี่นั่นไม่ดีนะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์แล้วก็ฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตให้ดีสำหรับตัวเองอันดับแรกก่อนแล้วก็ที่สำคัญมองคนอื่นให้เข้าใจว่าเขาอาจจะไม่เหมือนเราเขาอาจจะทำดีไม่เท่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงซะก็น่าจะให้กำลังใจกันก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังประสบปัญหาและอยากให้เอาหัวใจที่เข้มแข็งสู้ชีวะของคุณหมอมาใช้นะครับผมก็เช่นกันครับ